พระธรรมเทศนาเรื่องสัมปรายิกะนาถกถาว่าด้วยเรื่องที่พึ่งซึ่งจะติดตามไปถึงภพหน้าแสดงโดยพระราชวิสุทธิเวทีวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพแสดงเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2564ณวัดวังพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสัตตามริสันติมรณันตังหิชีวิตังยะทากัมมังคมิสันติปุญญาปาปะปะลูปคาตัสมากรยะกัลยานังนิจยังสัมปรายกังปุญญานิปะละโลกัสมิงปะติทาโหนติปานินันติอีณบัดนี้จากรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในสัมปรายิกะนาถกถากล่าวพรรณนาถึงเรื่องที่พึ่งซึ่งจะติดตามไปถึงภพหน้าตามนัยยะแห่งพระบาลีในอัยยิกาสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคเพื่อเป็นการอนุโมทนาในกุศลบุญราศีทักษิณานุปทานคือตามเพิ่มให้ซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรมด้วยการน้อมระลึกถึงพระคุณของคุณแม่ละอองจตุรวิทวงศ์ซึ่งคณะบุตรธิดาหลานได้พร้อมใจกันจัดบำเพ็ญขึ้นเพราะฉะนั้นจึงได้ร่วมกันจัดบำเพ็ญเพื่อปฏิการะฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาประชุมพร้อมกันณสถานที่นี้เพราะฉะนั้นอาตมาภาพจะได้นำธรรมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอประกอบเป็นบุญกิริยาการบำเพ็ญกุศลอุทิศพอสมควรแก่เวลาในวันนี้คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยบุตรธิดาเขยสะพ้ายหลานและญาติสนิทมิตรสหายของคุณแม่ละอองจตุรวิทวงศ์ได้ปรารภการถึงมรณกรรมของคุณแม่ละอองจตุรวิทวงศ์ซึ่งได้ถึงมรณกรรมมาตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมาและได้จัดบำเพ็ญกุศลมาตามลำดับจนถึงวาระนี้จะได้มีพิธีชาปนกิจศพในช่วงเวลาต่อไปนี้และได้อาราธนาพระสงฆ์มาสวดมัตติกาบังสุกุลอาราธนาพระ
สงฆ์มาอาตมาภาพมาแสดงพระธรรมเทศนาเพราะฉะนั้นการที่คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยบุตรธิดาเขยสะใภ้หลานๆและญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลนั้นเพราะน้อมและลึกถึงคุณงามความดีของคุณแม่ละอองจตุรวิทวงศ์คุณแม่ละอองจตุรวิทวงศ์นั้นท่านเกิดเมื่อปี2477แล้วก็ถึงมรณกรรมเมื่อวันที่9เมษายน2564นับอายุได้87ปีซึ่งคุณแม่ละอองนั้นท่านมีบุตรธิดาทั้งหมดนั้น9คนเป็นชาย6คนเป็นหญิง3คนซึ่งบุตรธิดาของท่านแต่ละคนนั้นก็ล้วนมีหน้าที่การงานที่ประกอบความประสบความสำเร็จเป็นเกษตรกรบ้างค้าขายบ้างเป็นวิศวกรบ้างเป็นครูบ้างเป็นพยาบาลบ้างเป็นสัตวแพทย์บ้างเรียกว่าลูกของท่านทั้ง9คนนั้นทั้งหญิงทั้งชายนั้นล้วนสร้างฐานะล้วนประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นเพราะการอบรมสั่งสอนของคุณแม่ละอองจตุรวิทวงศ์คุณแม่ละอองจตุรวิทวงศ์นั้นมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้ได้87ปีในชีวิต87ปีนั้นคุณแม่ได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างดีหน้าที่ของคนเรานั้นมีหลายอย่างคุณแม่ละอองท่านก็มีหน้าที่ของท่านหลายอย่างหน้าที่ในเบื้องต้นหน้าที่ของความเป็นลูกท่านก็ทำตัวเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่หน้าที่ของพี่ของน้องท่านก็ทำตัวเป็นพี่ที่ดีของน้องเป็นน้องที่ดีของพี่หน้าที่ของความเป็นภรรยาท่านก็ทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีของสามีหน้าที่ของความเป็นแม่ท่านก็เลี้ยงดูลูกบุตรธิดาทุกคนนั้นให้เติบโตให้เจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจเจริญด้วยความรู้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่คุณแม่ละอองท่านได้ทำมาตลอดชีวิตของท่านนอกเหนือจากหน้าที่ของความเป็นแม่หน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนท่านก็เป็นอุบาสิกาที่ดีของในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นชาวพุทธที่ดีอย่างน้อยที่เห็นได้ชัดก็คือการส่งลูกชายมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นกำลังของพระศาสนาแม้จะเพียงระยะเวลาหนึ่งอย่างเช่นพี่ทิติวัฒน์จตุรวิทวงศ์ซึ่งได้มาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เป็นมหาปริญญาแม้จะศึกษาลาเพศไปก็ถือว่าได้เข้ามาใกล้ชิดพระศาสนาเพราะฉะนั้นคุณแม่ละอองจตุรวิทวงศ์นั้นจึงเป็นคนที่ทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์โดยเฉพาะหน้าที่ที่ท่านได้ทำเนี่ยก็คงจะสมกับนามสกุลจตุรวิทวงศ์นะเดิมทีก็จะคุ้นเคยกับกำลังเสือตอนนี้เป็นจตุรวิทวงศ์ซึ่งจตุรวิทวงศ์นั้นพี่ติวัตรให้ความหมายว่าจตุรวิทวงศ์ก็คือมีคุณธรรม4ประการประการ1ก็คือขยันอดทนประการที่2ก็คือซื่อสัตย์สุจริตประการที่3ก็คือสุภาพอ่อนน้อมประการที่4ก็คือกตัญญูกตเวทีอันนี้เป็นคุณธรรม4อย่างจตุรวิทะมี4อย่างเนี่ยคุณธรรม4อย่างก็คงเป็นคุณธรรมที่เป็นหลักๆแท้ที่จริงก็นั้นคุณธรรมมีมากมายกว่านี้แต่ยกขึ้นเป็นตัวอย่างหลักๆก็คือขยันอดทนซื่อสัตย์สุจริตสุภาพอ่อนน้อมกตัญญูกตเวทีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นแบบอย่างก็คงมาจากคุณพ่อคุณแม่แม่ละอองจตุรวิทวงศ์ก็เป็นแบบอย่างของลูกในเรื่องของความขยันอดทนในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องของความสุภาพอ่อนน้อมในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นเมื่อคุณแม่ได้ล่วงลับดับขันไปย่อมนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจแก่
บุตรธิดาแก่ลูกหลานแก่ญาติสนิทมิตรสหายเพราะความสูญเสียนั้นก่อให้เกิดความเศร้าโศกพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าปิยโตชัยเตโสโกความโศกย่อมเกิดแต่ของที่รักความโศกย่อมเกิดแต่สิ่งที่รักแต่คนที่รักเพราะฉะนั้นคุณแม่ละอองเป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพรักของบุตรธิดาของหลานทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปเชื่อแล้วเกินว่าความเศร้าโศกเสียใจก็จะต้องมีเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นธรรมดาของชาวโลกโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนนั้นจึงมาร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเป็นการน้อมระลึกถึงอุปการะคุณของท่านการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนั้นแม้จะเจตนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ท่านผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่สิ่งสำคัญที่เป็นผลคุณงามความดีนั้นพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าก่อให้เกิดคุณประโยชน์4อย่างประการหนึ่งได้แสดงหน้าที่ของความเป็นญาติประการที่สองได้ประกาศความดีของผู้ตายประการที่สามได้ถวายกำลังแก่ประสงค์ประการที่สี่ได้เสริมส่งบุญกุศลคุณงามความดีนะเรามาร่วมกันเนี่ยแสดงว่าเราได้ทำหน้าที่ของความเป็นญาติหน้าที่ของความเป็นลูกหน้าที่ของความเป็นหลานหน้าที่ของความเป็นพี่เป็นน้องนี่แสดงออกซึ่งความเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นญาติโดยเฉพาะลูกๆทุกคนเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นหลานนั้นถือว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงเพราะฉะนั้นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณนั้นในเวลาที่ท่านยังดำรงชีวิตอยู่นั้นก็ให้การเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกประการในด้านร่างกายหรือแม้แต่ในด้านอาหารใจแต่เมื่อท่านล่วงลับดับขันไปแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือการบำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้นี่เราได้ทำหน้าที่ของญาติประการที่สองได้ประกาศความดีของผู้ตายก็คือการบูชาพระคุณของคุณแม่ละอองจตุรวิทวงศ์นั้นคุณแม่ละอองนั้นมีพระคุณมากมายสุดที่จะขนานนับเพราะฉะนั้นเราได้มาเชิดชูการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลต่างๆถือว่าเป็นการเชิดชูเป็นการบูชาคุณแม่ละอองจตุรวิทวงศ์ประการต่อมานั้นได้ถวายกำลังแก่พระสงฆ์นะได้ถวายกำลังพระศาสนานั้นต้องอาศัยญาติโยมสาธุชนนั้นช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการอุปถัมภ์ค้ำชูพระศาสนาเพราะฉะนั้นเสมือนหนึ่งว่าได้ถวายกำลังแก่พระสงฆ์ให้พระสงฆ์มีกำลังที่จะสืบต่ออายุพระศาสนาที่จะประกาศศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและสุดท้ายก็คือได้เสริมส่งบุญกุศลคุณงามความดีเจตนาเราจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพราะฉะนั้นเราจึงมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลที่เราได้สร้างนั้นเกิดแก่ใครก็เกิดแก่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราประมวลบุญกุศลที่เราได้สร้างนั้นอุทิศไปให้แก่แม่ละอองจตุรวิทวงศ์เพราะฉะนั้นเราทุกคนขอให้ปราบปลื้มปิติยินดีว่าเราร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทั้ง 8-9 วันที่ผ่านมาก็ตามหรือในอนาคตก็ตามนั้นถือว่าได้ทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นคุณงามความดีอย่างน้อย4อย่างเพราะฉะนั้นเราทุกคนนั้นแม้จะมีคุณงามความดีอย่างไรสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถจะหนีไปได้ก็คือความตายโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยยุคโควิดที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงต้องเรียกว่ารุนแรงทีเดียวนะเมืองไทยของเราก็ในช่วงระยะที่3นี้มีการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกเวลาได้ว่าเราจะตายเวลานั้นจะตายเวลานี้เพราะฉะนั้นความตายไม่แน่นอนแล้วไม่มีใครสามารถที่จะหนีได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยต้องตายเพราะฉะนั้นเมื่อเราทุกคนต้องตายนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องสร้างบุญกุศลคุณงามความดีเพื่อเป็นนาถะที่พึ่งที่จะติดตามตัวเราไปยังภพเบื้องหน้าสมดังพระบาลีที่ยกเป็นที่เขปบทในเบื้องต้นว่าสัพเพสตามริสันติมรณันตังหิชีวิตังเป็นต้นแปลความว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะตายเพราะ
ชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรมเข้าถึงบุญเข้าถึงผลแห่งบุญและบาปตสมากระยะกระยานังนิจยังสัมปรายิกังเพราะฉะนั้นบุคคลพึงทำคุณงามความดีที่จะสั่งสมเป็นสมบัติติดตามตัวไปในภพหน้าปุญญานิปรโรกสมิงปฏิฐาหุนติปานินังเพราะบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกเบื้องหน้าตามพระพุทธบทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงใจความธรรมะตอนที่หนึ่งนั้นทรงแสดงถึงเรื่องของความตายตอนที่สองทรงแสดงถึงเรื่องของอำนาจของกรรมตอนที่สามทรงแสดงถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลที่จะเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหรือแสดงพระธรรมเทศนาบทนี้นะให้ท่านทั้งหลายกำหนดว่ามีเป้าหมายสามอย่างประการที่หนึ่งให้รู้ความจริงของธรรมชาติประการที่สองให้รู้ให้เห็นอำนาจของกรรมประการที่สามให้หมั่นทำบุญกุศลให้รู้ความจริงของธรรมชาติให้เห็นอำนาจของกรรมให้หมั่นทำบุญทำกุศลนี่สามประเด็นญาติโยมกำหนดไว้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ความจริงของธรรมชาติเพื่อให้เราไม่ประมาทสอนให้เราเห็นอำนาจของกรรมเพื่อเราจะได้ตระหนักใส่ใจว่ากรรมมันมีอำนาจมีอิทธิพลที่จะลิขิตชีวิตของเราแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือสอนให้หมั่นทำบุญทำกุศลคุณงามความดีซึ่งจะเป็นที่พึ่งติดตามตัวเราไปอย่างพบหน้าซึ่งจะได้นำมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาในตอนต้นนั้นพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าสัพเพสัตตามริสันติสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจักตายนะพระพุทธองค์ใช้คำว่าสัตว์คำว่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงมนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานมนุษย์ก็ตามสัตว์เดรัจฉานก็ตามนั้นทั้งหมดทั้งมวลไม่สามารถที่จะหนีความจริงของชีวิตไปได้ความจริงของชีวิตในที่นี้คืออะไรคือความตายเราเกิดมาต้องมีความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายเป็นจุดหมายปลายทางนะทำไมเราต้องตายบางคนถามว่าทำไมเราต้องตายพระพุทธองค์ตรัสแสดงเหตุผลว่ามรณันตังหิชีวิตังเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดที่เราต้องตายเพราะว่าชีวิตมันเป็นเพราะว่าชีวิตมีความตายเป็นจุดหมายปลายทางถ้าเราจะไม่ตายได้สิ่งที่จะตัดความตายของเราได้ก็คือต้องไม่เกิดถ้าไม่มีความเกิดมันก็ไม่มีความตายนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราเดินทางเนี่ยพอเราเริ่มเดินทางปุ๊บเนี่ยมันต้องมีจุดหมายปลายทางเรามาจากกรุงเทพจะมาวัดวังพนรนี่วัดวังพนรก็เป็นจุดหมายปลายทางของเราหรือการเดินทางชีวิตการเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเมื่อเราเริ่มเดินทางแล้วในเส้นทางต่างๆเนี่ยในชีวิตของเราเวลาเดินทางเราอาจจะยุติการเดินทางก็ได้อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ล้มเลิกก็ได้มีปัญหาอุปสรรคก็ล้มเลิกแต่เส้นทางชีวิตเนี่ยพอเราเริ่มเดินแล้วเนี่ยมันหยุดไม่ได้นะนั่นหมายความว่าเมื่อเราเกิดแล้วเราจะต้องเดินให้สุดทางสุดทางก็คือความตายนะพอพูดถึงความตายโยมก็สยองแล้วนะเพราะว่าเรื่องความตายนี่พูดงานอื่นไม่ได้ก็ต้องมาสายพูดงานตายนี่แหละญาติโยมจะได้ฟังเรื่องความจริงของชีวิตแท้ที่จริงความจริงของชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เรานึกให้เราพิจารณาอยู่เป็นประจำทุกลมหายใจเข้าออกให้นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้มองโลกในแง่ร้าย
แต่พระพุทธองค์สอนให้เราเพื่อให้เราตระหนักให้เราใส่ใจว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นอย่าประมาทว่าชีวิตของเรานั้นมันจะยืนยาวนานนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทสิ่งไหนที่ยังไม่ได้ทำต้องรีบทำอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้อย่างปัจจุบันเราจะเห็นว่าบางคนคิดจะทำอย่างโน้นอย่างนี้ท้ายที่สุดติดโควิดบ้างตายบ้างนะอย่างปัจจุบันนี่โควิดทั่วโลกก็ติดกันเป็นร้อยกว่าล้านคนมีคนตายถึง2ล้านกว่าเกือบ3ล้านก็ไปแล้วไม่ใช่น้อยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ต้องระมัดระวังว่ามันมีโอกาสที่จะติดได้ติดโควิดหรือเป็นโรคเป็นภัยเนี่ยเรากลัวไหมความจริงไม่กลัวหรอกแต่เรากลัวข้ามช็อตไปนะไอ้ที่กลัวคือกลัวตายถ้ามันเป็นโรคภัยไข้เจ็บเฉยๆเนี่ยแล้วมันไม่ตายเนี่ยมันก็ไม่น่ากลัวหรอกแต่ว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนภัยเป็นลูกน้องของพญามัจจุราชนะพญามัจจุราชเพราะฉะนั้นเรากลัวเจ็บกลัวแก่กลัวเจ็บเพราะว่าแก่เจ็บมันเป็นสัญญาณเตือนภัยที่จะส่งไปยังสำนักของพญามัจจุราชเราถึงกลัวนะเพราะฉะนั้นเราหนีอะไรอย่างอื่นหนีได้ความตายหนีไม่ได้ท่านบอกว่าหนีอะไรย่อมหนีได้ในผืนโลกหนีเศร้าโศกหนีภัยผ่านย่อมผ่านได้หนีสิ่งเดียวที่สำคัญนั้นความตายหนีไม่ได้หนีไม่พ้นทุกคนเอ่ยนะเพราะฉะนั้นเราหนีไม่ได้แม่ละอองจตุรวิทวงศ์ท่านก็หนีไม่ได้เราทุกคนก็หนีไม่ได้โยมคนฟังก็หนีไม่ได้คนเทศก็หนีไม่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเพราะฉะนั้นความลักษณะของความตายท่านบอกว่าอาจจะประมวลเป็นลักษณะได้สัก5อย่างประการ1ไม่มีใครรู้ชัดประการ2ไม่จำกัดอายุประการ3ก็คือไม่ระบุโรคภัยประการที่4ไม่ใส่ใจเวลาประการที่5ไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดนะไม่มีใครรู้ชัดเรารู้ไม่ได้เลยความตายมันจะมาหาเราตอนไหนเวลาไหนนะเหมือนเราเห็นข่าวเมื่อวันสองวันนี้ชายคนหนึ่งเอาอาหารไปเลี้ยงช้างนะไปด้วยจิตเมตตาแท้ๆเอาอาหารไปเลี้ยงช้างแทนที่ช้างมันจะนึกถึงบุญคุณช้างมันทำร้ายจนเสียแก่จนถึงแก่ชีวิตนี่ใครจะนึกนะเพราะฉะนั้นความตายมันแวบเดียวแค่นั้นเองนะมันแวบเดียวแค่นั้นเองไม่มีใครรู้ชัดไม่จำกัดอายุจะบอกว่าอายุเท่านั้นจะตายเท่านี้จะตายมันไม่แน่ไม่นอนหรอกคนตายตั้งแต่ในท้องก็มีตายตอนเด็กก็มีตายตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีตายตอนวัยกลางคนก็มีตายตอนแก่ก็มีเพราะฉะนั้นไม่แน่นอนไม่ระบุโรคภัยเอ๊ะคนมีลักษณะอย่างนี้จะต้องตายด้วยโรคอย่างนั้นคนมีลักษณะอย่างนี้จะต้องตายด้วยโรคอย่างนี้ไม่แน่นอนบางคนมีโรคมะเร็งอยู่ท้ายที่สุดไปตายด้วยโรคอุบัติเหตุบ้างก็มีมันไม่แน่นอนนะหรือบางคนนึกว่าเป็นโควิดจะตายอ้าวกลับไปตายด้วยโรคอื่นก็มีนะเพราะฉะนั้นไม่ระบุโรคภัยไม่ใส่ใจเวลาจะเป็นเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นไม่แน่นอนตรงนั้นหากำหนดหมายไม่ได้ว่าเราจะตายตอนไหนเหมือนอย่างลูกสาวของช่างผูกลูกสาวช่างผูกนั้นเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสงค์ที่จะโปรดลูกสาวช่างหูกลูกสาวช่างหูกคนนี้เป็นคนที่นับถือในพระศาสนาเริ่มใสในพระศาสนาตั้งแต่อายุ7ขวบได้บำเพ็ญมรณานุสติเจริญมรณานุสติก็คือนึกถึงความตายเป็นประจำก่อนที่นางจะตายเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นชะตาชีวิตของนางก็เลยไปโปรดนางเดินผ่านพระพุทธเจ้าก็ทรงชะเง้อเนี่ย
นางเห็นกิริยาการพระเจ้าก็คิดว่าคงประสงค์ที่จะเรียกก็เข้าไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเธอมาจากไหนลูกสาวช่างผูกกราบทูลว่าไม่รู้พระเจ้าค่ะเธอจะไปไหนไม่รู้พระเจ้าค่ะเธอไม่รู้หรือรู้พระเจ้าค่ะเธอรู้หรือไม่รู้พระเจ้าค่ะมหาชนคนทั้งหลายได้ยินคำพูดของนางลูกสาวช่างผูกแล้วคิดว่านางมาเล่นลิ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสเฉลยตรัสถามนางลูกสาวช่างผูกว่าที่เราถามว่าเธอมาจากไหนทำไมตอบว่าไม่รู้ลูกสาวช่างผูกกราบทูลว่าหม่อมฉันคิดว่าพระพุทธองค์นั้นทรงทราบว่าหม่อมฉันมาจากบ้านแต่ที่พระองค์ทรงถามเนี่ยน่าจะเจตนาที่จะถามว่าก่อนที่หม่อมฉันจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยหม่อมฉันมาจากภพภูมิไหนหม่อมฉันไม่ทราบก็เลยกราบทูลว่าไม่รู้พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ประทานสาธุการแล้วที่เราถามว่าเธอจะไปไหนทำไมตอบว่าไม่รู้พระพุทธองค์ทรงทราบว่าหม่อมฉันจะไปยังโรงทอผ้าเพราะฉะนั้นที่พระองค์ถามน่าจะเจตนาที่จะถามว่าหม่อมฉันตายจากโลกนี้แล้วจะไปไหนหม่อมฉันไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงกราบทูลว่าไม่รู้พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าประทานสาธุการและทำไมเราถามว่าเธอรู้หรือทำไมจึงตอบว่าไม่รู้หม่อมฉันไม่รู้ว่าเวลาจะตายเวลาเช้าสายบ่ายเย็นจึงตอบว่าไม่รู้และเวลาเราถามไม่รู้หรือทำไมจึงตอบว่ารู้หม่อมฉันรู้ว่าตัวเองจะต้องตายแน่นอนนะนี่คือเรื่องของไม่ระบุโรคภัยไม่ใส่ใจเวลาไม่แน่นอนแล้วก็ไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดความตายมันไม่สนใจตอนนั้นจะเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นยาจกเป็นวณิพกมันไม่สนใจบริการเหมือนกันหมดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะเมื่อช่วงโควิดระบาดใหม่ๆนั้นเศรษฐีชาวโปรตุเกสคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงเป็นมหาเศรษฐีลูกสาวได้โพสต์ข้อความว่ามีเงินอยู่เต็มบ้านแต่ไม่สามารถที่จะใช้เงินนั้นมาซื้อของฟรีๆคืออากาศหายใจได้ตายเพราะโควิดนะเศรษฐีชาวโปรตุเกสอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นความตายนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนให้กำหนดว่ามันไม่แน่ไม่นอนคำว่าไม่แน่ไม่นอนก็คือมันไม่รู้จะมาตอนไหนแต่ที่แน่นอนก็คือเราทุกคนตายแน่นอนเนี่ยนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาถึงความตายเพื่อเราจะได้ไม่ประมาทแม้ในคำสอนสุดท้ายพระพุทธองค์จะตรัสไว้ในลักษณะคำพูดที่แตกต่างกันแต่แท้ที่จริงก็มีความหมายทรงเตือนเช่นเดียวกันในปฐมโอวาทที่ตรัสบอกว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนั่นคือทรงแสดงทรงสอนว่าสังขารร่างกายของเรามันต้องแตกดับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทแท้ที่จริงก็คือคำสอนเป็นลักษณะอย่างเดียวกันนั่นเองนี่ก็คือให้เราพิจารณาถึงความตายเพื่อจะได้ไม่ประมาทในตอนต่อมานั้นพระพุทธองค์ตรัสบอกว่ายะถากัมมังคมิสันติปุญญะปาปะพรูปคาสัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรมเข้าถึงผลแห่งบุญและบาปสิ่งที่ลิขิตชีวิตของคนเหล่านั้นคืออะไรคือกรรมพระเจ้าตรัสบอกว่ายะถากัมมังคมิสันติคนทั้งหลายจะไปตามกรรมถ้าเมื่อสมัย40ปีก่อนนะ40กว่าปีก่อนญาติโยมเนี่ยดูหน้าตาก็คงจะถึงเท่านั้นน่ะเราเคยได้ดูหนังนะดูหนังเรื่องพ่อไก่แจ้หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้นะเศรษฐาศิรฉายาเนี่ย
เวลาเมียถามก็จะทำพูดเป็นธรรมะธรรมโมบอกว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกกุ๊กกุ๊กสมัยนู้นญาติโยมคงจำได้อยู่นะจริงๆกรรมมุนาวัตตีโลโกมันแปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะนั่นหมายความว่าชีวิตของสัตว์โลกของเราทุกคนเนี่ยไปตามอำนาจของกรรมจะดีจะชั่วจะเสื่อมจะเจริญนั้นอยู่ที่อำนาจกรรมทั้งสิ้นนะเราดูในครอบครัวเดียวกันเนี่ยบางทีเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันบางคนทำไมสติปัญญาไม่เหมือนกันบางคนฐานะความรวยความจนไม่เท่ากันรูปร่างหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่หรือสวยสดงดงามไม่เหมือนกันนะทั้งหมดทั้งมวลเพราะอะไรสุภาพมานพบุตรโตทยาภามนั้นเคยถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทำไมคนเราจึงแตกต่างกันพระพุทธองค์ตรัสบอกว่ากัมมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนัปปริตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้แตกต่างกันเลวบ้างดีบ้างเพราะฉะนั้นคนเรานั้นอายุยืนอายุสั้นโรคน้อยโรคมากฉลาดหรือโง่มียศมากมียศน้อยร่ำรวยยากจนอะไรต่างนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นเพราะกรรมทั้งสิ้นนะเป็นเพราะกรรมทั้งสิ้นกรรมดีก็ทำให้ส่งผลไปหาสิ่งที่ดีกรรมไม่ดีก็ส่งผลไปยังสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำกรรมมันมีสองอย่างกุศลกรรมก็คือความดีอกุศลกรรมก็คือความชั่วความดีที่เราเรียกว่าบุญความชั่วที่เราเรียกว่าบาปเพราะฉะนั้นกรรมดีมันก็จะนำไปสู่สุคติกรรมชั่วก็จะนำไปสู่ทุคติกรรมดีมันเป็นอย่างไรกรรมชั่วมันเป็นอย่างไรกรรมดีก็คือการทำอะไรซึ่งมาจากความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นความชั่วทำอะไรที่เจตนาเนี่ยจิตใจที่มาจากความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมีความโลภความโกรธความหลงเป็นพื้นฐานเป็นมูลเหตุแล้วทำแล้วพูดแล้วคิดนั่นคือความชั่วแต่ถ้าเกิดการทำการพูดการคิดที่เกิดมาจากความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเป็นมูลเหตุอันนั้นเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลนะเพราะฉะนั้นญาติโยมให้กำหนดว่าความดีมันเป็นดียังไงความชั่วมันชั่วอย่างไรนะไม่ใช่ความดีหรือความชั่วตามความรู้สึกของคนทั้งหลายบางทีชั่วตามค่านิยมตามประเพณีดีตามค่านิยมตามประเพณีแต่ความดีความชั่วที่เป็นสัจธรรมจริงๆนั้นความดีก็คือพฤติกรรมที่เกิดมาจากเจตนาที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงความชั่วที่เป็นบาปก็คือการกระทำการพูดการคิดที่มาจากความโลภความโกรธความหลงแม้แต่การถวายทานเนี่ยนะญาติโยมการถวายทานเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยมันเป็นความดีใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยเรามีความการให้ทานเนี่ยหวังผลประโยชน์มันเจือไปด้วยอกุศลแล้วบางครั้งให้ทานด้วยความโกรธมันเจือไปด้วยอกุศลแล้วให้ทานด้วยความโง่เขลาเบาปัญญามันก็เจือด้วยอกุศลแล้วเพราะฉะนั้นที่มันสิ่งที่มันเจือด้วยอกุศลผลการให้ทานแม้มันจะเป็นบุญแต่มันก็ให้ผลได้ไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาถึงเจตนาถึงมูลเหตุของอันไหนที่เป็นบุญอันเป็นกุศลนี่คือเรื่องของกรรมอำนาจของกรรมมันสามารถบันดาลชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองหรือสาปชีวิตของเรานั้นให้ประสบความเสื่อมประสบความวิบัติได้นะนี่อำนาจของกรรมประการต่อมาสุดท้ายพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าตัสมายะตัสมากรายะกัลยานังนี่จะยังสัมปรายกังเพราะฉะนั้นควรทำคุณงามความดี
ซึ่งจะสั่งสมเป็นสมบัติติดตามไปในภพหน้าที่พระพุทธเจ้าเชิญชวนเลยว่าเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมมันมีอนุภาพมันมีเดชานุภาพขนาดนั้นต้องทำความดีนะความดีก็คือบุญกุศลเนี่ยความดีทางกายความดีทางวาจาความดีทางใจการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาอันนี้เป็นความดีทั้งนั้นนะต้องทำเพื่อมันจะเป็นสมบัติติดตามตัวเราไปแล้วทรงสรุปว่าปุญญานิปรโลกสมิงปฏิฐาหนติปานินังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราทำเนี่ยมันจะติดตามตัวเราไปเป็นที่พึ่งเรียกว่าเป็นที่พึ่งประจำตัวที่พึ่งภายนอกเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ตามก็อยู่กับเราเพียงชั่วครั้งชั่วคราวหรือที่พึ่งที่เป็นตัวบุคคลจะเป็นพ่อจะเป็นแม่จะเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาหรือเป็นมิตรสหายจะช่วยเหลือเกื้อกูลเราก็ได้เฉพาะในโลกมนุษย์เท่านั้นในปัจจุบันเท่านั้นแต่ในสัมปรายจะพบเบื้องหน้านั้นเราคนเดียวเรามาคนเดียวเราไปคนเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาว่าอย่าประมาทต้องสร้างบุญสร้างกุศลอย่างคุณแม่กระอองจตุรวิทวงศ์นั้นท่านสร้างบุญสร้างกุศลเป็นที่พึ่งของตัวเองพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าคนที่จะสร้างที่พึ่งสร้างแก่นของชีวิตได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีคุณธรรม5ประการประการหนึ่งก็คือศรัทธาความเชื่อประการที่สองศีลความประพฤติที่ดีงามประการที่สามสุตตะความรู้หรือการความรู้ที่เกิดจากการสดับตับฟังประการที่สี่จาคะความเสียสละประการที่ห้าปัญญาความรอบรู้คุณธรรมทั้งห้าเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าใครก็ตามถ้ามีคุณธรรมทั้งห้าเนี่ยเหมือนกับว่าได้สร้างแก่นให้แก่ชีวิตของเราชีวิตของเราเนี่ยมันก็เหมือนมันมีสองส่วนก็คือร่างกายกับจิตใจนะร่างกายกับจิตใจมันมีส่วนที่เป็นแก่นกับมีส่วนที่เป็นเปลือกเหมือนต้นไม้ต้นไม้มันมีทั้งแก่นมันมีทั้งเปลือกส่วนที่เป็นแก่นนั้นเป็นส่วนที่มีคุณค่าส่วนที่เป็นเปลือกก็เป็นส่วนที่มีค่าน้อยกว่าแก่นคนเราก็เช่นเดียวกันมันมีส่วนที่เป็นแก่นกับส่วนที่เป็นเปลือกคนเรามีสองส่วนก็คือกายกับใจกายก็คือส่วนที่เราเห็นมองเห็นด้วยสายตานี้ที่ปรากฏทางสายตานี้ก็คือร่างกายแต่ส่วนหนึ่งก็คือจิตใจจิตใจนั้นเป็นส่วนที่เรามองไม่เห็นเป็นนามธรรมที่เราพูดว่ารูปธรรมนามธรรมที่เราเห็นนี่เป็นส่วนของรูปธรรมแต่สิ่งที่เราไม่เห็นนั้นก็คือนามธรรมก็คือส่วนที่เป็นจิตใจในสองส่วนนี้ส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือส่วนที่เป็นจิตใจนะในส่วนของร่างกายเนี่ยเราบริหารร่างกายชำระร่างกายให้สะอาดดูแลสุขภาพกายอะไรทุกสิ่งทุกประการหลายคนลืมบริหารใจเพราะฉะนั้นการบริหารใจเนี่ยเป็นการสร้างบุญกุศลการสร้างคุณงามความดีต่างๆเพราะฉะนั้นต้องรู้จักสร้างคุณค่าสร้างแก่นแห่งชีวิตของเราด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน้อย5ประการเนี่ยประการแรกศรัทธาความเชื่อความเชื่อต้องมีเหตุมีผลความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาความเชื่อแบบไหนเป็นความเชื่อที่มีเหตุมีผลก็คือความเชื่อในเรื่องของหลักกรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อในเรื่องการกระทำการทำการพูดการคิดนั้นที่เราทำลงไปนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องได้รับจะต้องมีผลเกิดขึ้นแก่ตัวเราชีวิตเราไปตามกรรมก็คือต้องเชื่อในเรื่องของกรรมต้องเชื่อในเรื่องของผลกรรมนี่คือศรัทธาอย่าเชื่ออะไรที่นอกรีดนอกรอยบางสิ่งบางประการเชื่อ
ป็นลักษณะของความงมงายก็มีนะเช่นเชื่อในเรื่องชื่อบ้างเชื่อในเรื่องอย่างนั้นวิสงวิเศษบ้างเหมือนชายคนหนึ่งชายคนนี้ชื่อว่าในบาปในบาปเนี่ยบาปเนี่ยในภาษาพระแปลว่าชั่วแปลว่าเลวแปลว่าลามกเวลาใครเรียกไอ้บาปเรียกนายบาปมันเหมือนลิจิกหัวเรียกไอ้ชั่วนายชั่วไอ้เจ้าบาปก็คิดว่าชีวิตของตัวเองไม่เจริญรุ่งเรืองไม่ประสบความสำเร็จในเพราะชื่ออยากกันนั่นเลยเปลี่ยนชื่อดีกว่าขอให้อาจารย์เปลี่ยนชื่ออาจารย์ก็บอกว่าคุณคนเรามันจะดีจะชั่วไม่ได้อยู่ที่ชื่ออยู่ที่กรรมคือการกระทำของเรานะนายบาปก็ไม่เชื่ออาจารย์ก็ทนลบเล้าไม่ไหวอ่ะงั้นไปหาชื่อเพราะๆมาเดี๋ยวจะตั้งให้นายบาปก็แสวงหาชื่อเดินทางไปเจอคนหามศพออกมาก็เลยถามว่าคนตายชื่ออะไรชื่อไหนเป็นเอ้าชื่อเป็นไงยังตายอีกล่ะญาติคนตายก็บอกอุ้ยคนเรามันจะชื่อเป็นชื่อตายก็มีสิทธิ์ตายด้วยกันเท่านั้นแหละนายบาปก็มึนเดินทางต่อไปอีกไปเจอเศรษฐีกำลังลงโทษสาวใช้ถามว่าสาวใช้ชื่ออะไรชื่อนางรวยเอ้าชื่อรวยก็แค่ดอกเบี้ยยังจ่ายไม่ได้อีกหรือเอ๊ะคนเราจะชื่อรวยชื่อจนก็มีสิทธิ์จนด้วยกันทั้งนั้นแหละนายบาปเดินทางต่อไปนิดหนึ่งอ้าวมีคนถามหมู่บ้านนู้นไปทางไหนเนี่ยเอ๊ะเราก็คนต่างถิ่นไม่รู้เหมือนกันเออแล้วท่านชื่ออะไรชื่อชำนาญทางอ้าวชื่อชำนาญทางไหนหลงทางซะได้แหละเอ๊ะคนจะชื่อชำนาญทางหรือหลงทางก็มีสิทธิ์หลงด้วยกันทั้งนั้นแหละนายบาปประมวลความคิดเออชื่อเป็นยังตายชื่อรวยยังจนชื่อชำนาญทางยังหลงทางแล้วเราชื่อชั่วชื่อเลวเนี่ยชีวิตมันก็ไม่คงไม่เลวไม่ชั่วไปตามชื่อหรอกอยู่ที่กรรมคือการกระทำกลับไปบอกอาจารย์บอกไม่เปลี่ยนนะอาจารย์ก็เลยบอกใช่แล้วชีวิตของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่กรรมไปตามกรรมนี่ต้องมีศรัทธาให้มั่นคงประการที่สองมีศีลเมื่อมีความเชื่อที่ถูกต้องแล้วศีลความประพฤติที่ดีงามก็ตามมานะมีความเชื่อแล้วก็มีความประพฤติควบคุมกายควบคุมวาจาของเรานั้นไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็เป็นศีลแหละเนี่ยรักษาศีลไม่ใช่ยากเย็นเลยญาติโยมแต่ละวันเนี่ยคิดจะรักษาศีลเนี่ยแค่กายเราไม่ทำอันตรายใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็รักษาศีลแล้ววาจาไม่พูดให้คนอื่นเสียใจไม่พูดให้คนอื่นเสียหายไม่พูดให้คนอื่นเสียความรู้สึกก็เป็นบุญเป็นการรักษาศีลแล้วนี่การรักษาศีลประการต่อมาสุตตะความรู้ความรู้ที่เกิดจากการฟังความรู้ที่เกิดจากการอ่านความรู้ที่เกิดจากการศึกษาโดยเฉพาะความรู้ที่เกิดจากการฟังธรรมะศึกษาธรรมะอ่านธรรมะเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับสิ่งที่ดีงามได้นะเพราะฉะนั้นการฟังก็เป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญมากประการต่อมาจาคะความเสียสละความเสียสละการรู้จักให้เนี่ยเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญทำให้สังคมของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขการให้เป็นสังฆาวัตถุเป็นคุณธรรมที่ยึดเหนี่ยวใจคนพ่อแม่สามารถที่จะเป็นที่รักที่เคารพของลูกได้เพราะพ่อแม่รู้จักให้ถ้าพ่อแม่ไม่รู้จักให้ลูกก็ไม่รักเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยเป็นเหมือนการสร้างโลกให้มันเป็นเหมืองสวรรค์นะให้เป็นเมืองสวรรค์ความแตกต่างของสวรรค์นรกมันอยู่ตรงไหนมันรู้จักอยู่ที่การรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันนะเพราะฉะนั้นจาคะความเสียสละนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญเหมือนนิทานเรื่องหนึ่งเนี่ยไอ้ชายคนหนึ่งมันหลับไปแล้วก็มีนางฟ้ามาชวนไปดูงานที่นรกกับสวรรค์เอาไปดูนรกต้นแบบสวรรค์ต้นแบบนะช
ชายคนนี้ก็ไปอยากจะดูที่นรกมันเป็นยังไงสวรรค์มันเป็นยังไงจะได้เลือกไปถูกก็มีห้องต้นแบบของนรกห้องต้นแบบของสวรรค์ทางซ้ายเป็นนรกนะทางฟ้าก็ชี้ให้ดูเนี่ยนี่เป็นนรกในนั้นมีโต๊ะวางแล้วก็มีหม้อซุปวางอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสัตว์นรกอยู่รอบๆนะมีกติกาว่าให้สัตว์นรกเนี่ยตักซุปในหม้อเนี่ยกินได้แต่ช้อนน่ะยาว2เมตรเพราะฉะนั้นสัตว์นรกทั้งหลายเนี่ยมันตักช้อตักซุปมันก็ใส่ปากไม่ได้เพราะช้อนมันยาวก็เลี่ยนลาดก็สัตว์นรกแต่ละตัวก็ผอมโศกนี่คือเบื้องนรกพอมองไปอีกฝั่งหนึ่งข้างขวามีลักษณะเหมือนกันมีโต๊ะมีหม้อซุปแล้วก็มีชาวสวรรค์อยู่รอบๆมีกติกาเหมือนกันแต่มีความแตกต่างก็คือว่าในเมืองสวรรค์นั้นคนที่อยู่ในเมืองสวรรค์นั้นผิวพรรณอ้วนรูปร่างอ้วนท้วนผิวพรรณสมบูรณ์ชายคนนี้ก็ถามว่าทำไมมันต่างกันน่ะในสวรรค์เนี่ยเขาตักใส่ปากตัวเองไม่ได้แต่เขาใช้ป้อนตักใส่ปากตัวเองไม่ได้ก็ตักใส่ปากคนอื่นก็ตักใส่ปากตัวเองนี่คือลักษณะของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การให้เหมือนกับเมืองสวรรค์เพราะฉะนั้นถ้าจาคะความเสียสละมีในที่ใดก็ตามก็สามารถที่จะสร้างสถานที่นั้นๆไม่ต่างกับเมืองสวรรค์นี่คนเราถ้ามีจาคะก็สร้างแก่นชีวิตได้ประการสุดท้ายปัญญาความรอบรู้ปัญญาความรอบรู้นั้นในทางพระศาสนาไม่ใช่เพียงแค่รู้ตามหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่ความรู้ในทางพระศาสนานั่นคือความรู้ดีรู้ชั่วรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์คนเพียงแค่จบป.4ถ้าสามารถที่จะแยกความดีความชั่วได้สามารถพาตนให้สู่ความดีได้พาตนให้พ้นจากความชั่วได้นั่นคือคนที่มีปัญญาแต่คนที่จบปริญญาบางทีถึงปริญญาเอกมีความรู้มากมายแต่ไม่สามารถที่จะทำตัวเองให้รอดพ้นจากความชั่วความทุจริตได้เข้าในลักษณะที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดจัดว่าเป็นคนที่ไม่มีปัญญาในทางพระศาสนาจัดว่าเป็นพาลชนไม่ใช่บัณฑิตชนเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมทั้ง5ประการนี้ถือว่าได้สร้างแก่นชีวิตนะมีศรัทธาความเชื่อมีศีลความพฤติดีงามมีสุตตะความรู้มีจาคะความเสียสละมีปัญญาความรอบรู้แม่ละอองจตุรวิทวงศ์ท่านก็มีคุณธรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นชีวิตของท่านจึงเป็นชีวิตที่มีแก่นสารนะญาติโยมทุกคนความตายเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องพบจะต้องเจอเพราะฉะนั้นอย่าประมาทสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งติดตามตัวเราไปยังพบเบื้องหน้าเป็นที่พึ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปทุกพบทุกชาติสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าสัพเพสตามริสันติมรณันตังหิชีวิตังเป็นต้นแปลความว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรมเข้าถึงผลแห่งบุญและบาปเพราะฉะนั้นบุคคลพึงทำคุณงามความดีที่จะสั่งสมเป็นบุญกุศลติดตามไปยังภพหน้าเพราะบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกเบื้องหน้าดังนี้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเญนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยบุตรธิดาเขยสะใภ้หลานๆและญาติสนิทมิตรสหายของคุณแม่ละอองจะตุรวิทวงศ์ได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งกัลยาณจิตอุทิศกัลปนาผลไปให้แก่แม่ละอองจะตุรวิทวงศ์เมื่อท่านได้ทราบญาณวิถีทางใดทางหนึ่งและอนุโมทนา
ก็จะได้เสวยทิพยสมบัติสุขสมบัติในสัมปรายภพสมเจตนาปารภของคณะตัญญภาพทุกประการเทศนาประโยชน์สาเนวสานการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจบุญกุศลทั้งมวลทุกขปตาจะนิทุกขาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกข์จงนิราศปราศจากทุกข์พยปตาจะนิพยาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงนิราศปราศจากภัยโสกปตาจะนิโสกาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งโศกจงนิราศปราศจากโศกสทาโสธิปวันตุโวขอความสุขสวัสดิ์จงบรรพเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้ารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสัมปรายิกะนาถกถากล่าวพรรณนาถึงที่พึ่งที่จะติดตามไปถึงพบหน้ามาพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้